หนุ่มกรรชัยพูดแล้วปมโพสต์ด่าหน้าตัวเมียเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งเมื่อพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กฟาดเดือดกลางโซเชียลด่าหน้าตัวเมียสะบัดสังคมล่าสุดเฉลยแล้วเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งดันถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพสต์โดยเมื่อคืนนี้7มกราคม2567หนุ่มกรรชัยโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ย้ำใจจริงๆดอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายล่าสุดวันนี้8มกราคม2567หนุ่มกรรชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงประเด็นโพสต์เดือดว่าไม่มีอะไรเลยโพสต์ลอยๆไปแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครเรื่องอะไรผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมจึงโพสต์ลอยๆไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ได้อะไรตามนั้นไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันแต่ที่ลงไปไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงหรอกมันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขารู้สึกกำลังท้อแท้กำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างเมื่อน้องขับรถไปรถเสียศูนย์แล้วปรากฏว่าไปเจอคน2คนที่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วบอกว่าเป็นช่างซ่อมได้ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช่ช่างหรอกแต่ไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ไปกันใหญ่รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่ไอ้2คนนั้นลอยตัวไว้วันหลังจะมาเล่านิทานให้ฟังสนุกเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือมันสั่นจริงๆหลุดมาเมื่อไหร่นะโอ้โหถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่กล้าโพสต์เอางี้ดีกว่า